ไปถึงพวกสุดท้ายทีว่าพวกนี้ก็มีความเห็นว่าไอ้ความสุขชนิดนี้ก็จะเป็นความสุขอยู่แต่ที่ต้องมากำหนดสิ่งที่มีรูปร่างนี่เราไม่เห็นด้วยเพราะสิ่งที่ยังมีรูปมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งง่ายนี่มันหลอกลวงถ้าอย่างไรเราจะไม่เอาสิ่งที่มีรูปเป็นอารมณ์เขาก็เลิกกำหนดให้ความที่มีรูปเป็นอารมณ์นั้นเสีย เขากำหนดจิตอยู่ที่รูปใดเป็นอารมณ์บรรลุรูปฌานสูงสุดนะเขาก็เลิกเพิกถอนในรูปที่เป็นอารมณ์นั่นเสียเขาเรียกฟังยากยากว่าปฏิภาคนิมิตคือสิ่งที่เป็นอารมณ์โดยมีรูปสำหรับฌานอันสูงสุดฝ่ายรูปฌานเขาสลัดอันนั้นทิ้งเสียถือเอาความว่างความไม่มีรูปเรียกว่าอากาศคือความว่างนั้นมาเป็นอารมณ์แทนฟังดูก็ไม่น่าเชื่อนะจิตกำหนดเอาความว่างจากรูปนั่นมาเป็นอารมณ์แทนเช่นก้อนหินก้อนนี้มันอยู่ตรงหน้าถ้าเรากำหนดก้อนหินอันนี้เป็นอารมณ์มันก็เป็นรูปฌานแต่เราทำในใจว่าก้อนหินนี้หายไปมีที่ว่างเหลืออยู่แทนก้อนหินนั้นกำหนดที่ว่างนั้นเป็นอารมณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการกำหนดประเภทอรูปฌานคือเอาสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์ในที่นี้เอาที่ว่างความว่างกำหนดจิตเอาความว่างเป็นไม่มีที่สิ้นสุดความว่างซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นอารมณ์นี่ก็เป็นรูปอรูปฌานไปแล้วดีกว่าสูงกว่าประณีตกว่าพวกแรกๆที่เอารูปมาเป็นอารมณ์ทีนี้เขาเห็นว่าไอ้นี่มันก็ยังหยาบนะลองเอาธาตุที่ละเอียดกว่าเป็นอารมณ์คือวิญญาณธาตุเขาจึงสลัดอากาศธาตุมาถือเอาวิญญาณธาตุเป็นอารมณ์เป็นของละเอียดกว่าความว่างหรือที่ว่างนี่เสียอีกก็กำหนดว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพ่งอยู่เป็นอารมณ์ ทีนี้ก็ยังหยาบอยู่เอาความไม่มีอะไรเลยดีกว่าไม่มีที่ว่างไม่มีวิญญาณไม่มีหมดเอาความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ก็สูงขึ้นไปอันสุดท้ายเขากำหนดเอาความที่ว่าเรานี่ไม่ต้องมีความรู้สึกอะไรไม่มีสัญญาในอะไรไม่มีเวทนาในอะไรอันนี้เป็นอารมณ์นี่อันสุดท้ายของอรูปฌานสี่อย่างนี้เขาเรียกว่าอรูปภพหรืออรูปภูมิจิตสูงขึ้นไปถึงกำหนดความไม่มีรูปหรือสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์มีอยู่เป็นสี่ระดับเข้าไปถึงที่นั่นแล้วก็เรียกว่าอรูปภพมีสี่ถ้าใครอยากจะลองก็จำเป็นจะต้องตอบว่าลองยากไม่เหมือนในเทวดาที่กล่าวมาแล้วคนไม่เหมือนง่ายไม่ง่ายมันจะลองตกนรกไม่ง่ายมันจะลองเป็นเทวดาอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าจะลองเป็นรูปพรหมหรืออรูปพรหมนี่มันยากต้องฝึกกันมากต้องพูดกันมากแต่ถึงอย่างนั้นก็มีทางที่จะเข้าใจได้เมื่อจิตมันไม่ไปยุ่งกับกามารมณ์มันพักผ่อนอยู่กับความเงียบความสงบก็เรียกว่าจิตใจได้เข้ามาในเขตฝ่ายนี้แล้วแต่ผู้ที่ยังมีจิตใจบูชากามารมณ์อยู่ไม่มีทางที่จะลองนั้นต้องเมื่อว่างจากความรู้สึกทางกามารมณ์รบกวนจิตอยากจะอยู่ว่างๆอยากจะอยู่สงบแต่ตอนนั้นแหละมันเป็นโอกาสที่จะเข้าใจหรือลองชิมรสของพวกพรหมทั้งรูปพรหมและอรูปพรหมดูบ้าง แต่เพียงอย่างนั้นท่านประจักษ์ว่าเป็นภพยังเป็นภพเพราะเป็นที่หลงไหลยึดถือเ
มาเป็นความสุขชนิดรูปประพรมหรืออรูปประพรมก็ยังมีความสุขชนิดที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเมื่อยึดถือเราก็เรียกว่ามีปัญหายุ่งยากแหละเพราะความยึดถือเป็นความทุกข์มันจะดีอย่างไรถ้าไปหลงยึดมั่นถือมั่นแล้วมันต้องเป็นความทุกข์ดังนั้นท่านก็เรียกว่าเป็นภพไปหมดทั้ง31ชนิดอบาย4มนุษย์1เทวดากามาวจร6รูปพรหม16อรูปพรหม4รวมเป็น31ภพไม่ดีกว่ากันในข้อที่ว่ามันเป็นความยึดถือทั้งนั้นจะวนเวียนอยู่จะหลงรักพอใจอยู่และสิ่งเหล่านี้ก็เปลี่ยนด้วยผู้นั้นจะมีความสุขมีความทุกข์ก็มันเปลี่ยนเมื่อความสุขอย่างเทวดาเปลี่ยนพวกเทวดาก็มีความทุกข์เมื่อความสุขอย่างพวกพรหมเปลี่ยนพวกพรหมก็มีความทุกข์เพราะความยังเปลี่ยนอยู่และเป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ท่านเรียกว่าภพเดินไปสู่ภพเดินเข้าไปหาภพเดินเข้าไปในภพนี่คือทำอย่างนี้นี่เรียกว่าหมวดนี้เป็นการเดินโดยหนทางที่เข้าไปสู่ภพ31ภพโดยวิธีเดินอย่างที่ว่านี่เป็นเรื่องที่พุทธศาสนาไม่ได้สอนแม้ว่าเขาจะนิยมกันมาแต่ก่อนพวกพรหมพวกรูปประพรหมอรูปประพรหมนี่ว่าเป็นของดีของประเสริฐก็มีแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนไม่ได้ยึดถือว่านี่เป็นของดีของประเสริฐต้องการให้ดีไปกว่านั้นคือไม่มีภพต้องการให้ไม่มีภพไม่เป็นภพไม่เดินไปในภพแต่เป็นนิพพานคำว่านิพพานนั่นสำหรับภาษาชาวบ้านก็คือเย็นเยือกเย็นพระนิพพานมีจิตใจเยือกเย็นผู้บรรลุถึงนิพพานมีชีวิตเยือกเย็นชีวิตที่เยือกเย็นนั่นแหละเป็นนิพพานนิพพานน้อยๆนิพพานมากๆนิพพานชั่วเวลาอันน้อยหรือว่านิพพานชั่วเวลานานหรือว่านิพพานถึงที่สุดคำว่านิพพานแปลว่าเย็นเย็นก็ไม่มีไฟไฟในที่นี้คือกิเลสอย่ามีกิเลสใดๆโดยประการทั้งปวงชื่อว่าไม่มีไฟเมื่อมีไฟไม่มีไฟแล้วใจก็เย็นนิพพานซะอีกยังพอจะลองได้นั่นคือระวังอย่ากิเลสชนิดไหนเกิดขึ้นในจิตใจเลยแล้วจะพบว่าจิตใจนั้นเย็นนั่นตัวอย่างสินค้าของพระนิพพานราคะคือหลงรักอย่างโง่เขลาโทสะหลงโกรธอย่างโง่เขลาโมหะหลงพัวพันวนเวียนอย่างโง่เขลามันต้องอาศัยความโง่เขลาจึงจะเกิดกิเลสได้พยายามระวังให้ดีทำให้ดีอย่าให้เกิดกิเลสเหล่านี้ได้แล้วดูว่าใจเป็นอย่างไรใจไม่มีไฟไม่มีกิเลสและเย็นนั่นตัวอย่างสินค้าของพระนิพพานหรือว่าถ้าตามไปกว่านั้นอีกก็คือเมื่อกิเลสมันไม่เกิดเองเมื่อเวลาที่กิเลสไม่เกิดเลยนั่นเย็นอย่างไรเอานั่นมาเป็นตัวอย่างสินค้าของพระนิพพานเพราะว่าคนเราจะเกิดกิเลสตลอด24ชั่วโมงนั้นไม่ได้ละมันตายละมันเป็นบ้าตายใน24ชั่วโมงจะมีเวลาที่กิเลสไม่เกิดอยู่บ้างพอมีให้ดูบ้างอย่างน้อยก็เวลาที่หลับสนิทนะเวลาที่หลับสนิทกิเลสไม่เกิดนั่นแหละมันมีความสุขอย่างไรแล้วก็พอจะเป็นตัวอย่างสินค้าของพระนิพพานได้ท่านถ้าเราระวังจิตให้ดีอย่าให้เกิดโลภะโทสะโมหะว่างจากอันนี้ไปแม้ชั่ว10นาทีเราพอชิมตัวอย่างสินค้าของพระนิพพานได้เรียกว่าไม่เหลือวิสัยที่จะลองชิมพระนิพพานดูศึกษาพอสมควรให้รู้จักไอ้กิเลสราคะโทสะโมหะให้ดีรู้ว่าป้องกันอย่างไรทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจป้องกันอย่างไรมันไม่เกิด
ป้องกันได้อย่างนั้นแล้วมันไม่เกิดสัก5นาทีจะได้ชิมรสตัวอย่างของพระนิพพานนั่นเราอาจจะชอบมากขึ้นแล้วก็จะทำให้มันมากขึ้นมากขึ้นจนกว่าจะสมบูรณ์นิพพานนี่ไม่ใช่ภพไม่มีภพไม่เป็นภพจะนับว่าหนึ่งก็ไม่ควรมันไม่เป็นมันไม่อยู่ในวิสัยแห่งการนับอันนี้ก็แปลกไหมอื่นๆนับได้เป็น31อย่างแต่พระนิพพานนี่โดยถูกต้องแล้วจะไม่นับได้ว่าหนึ่งอย่างหรือกี่อย่างคือไม่อยู่ในวิสัยแห่งการนับท่านเรียกว่ามันว่างถึงที่สุดมันว่างจากประมาณคือเครื่องกำหนดนับมันว่างอย่างนี้ก็เรียกว่าเดินออกจากภพไม่ไปเกี่ยวกับภพไม่เข้าไปในภพแม้ที่เรียกว่าเดินนี่ก็เป็นเรื่องสมมติพูดโดยสมมติเพราะมันไม่ใช่เดินเพียงแต่ว่าเจริญด้วยจิตใจใกล้เข้าไปเราก็ขอเรียกว่าเดินเนี่ยทางเดินโดยสรุปแล้วก็มีอยู่สองทางทางหนึ่งเดินเข้าไปหาพบเดินเข้าไปในพบจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นหญิงเราเป็นชายเราเป็นภรรยาสามีเราเป็นคนรวยเราเป็นคนจนเราเป็นคนแพ้เราเป็นคนชนะเราเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าพบนะพบความเป็นนำจิตเข้าไปสู่ความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละคือนำเข้าไปสู่พบเป็นพบอยู่ในพบมีพบแม้ที่สุดแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนมีความทุกข์อย่างนี้ก็เรียกว่าพบเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้มีทุกข์ดิ้นรนจะออกจากความทุกข์นี่ก็เรากำลังอยู่ในพบแห่งความทุกข์ข้อนั้นตามที่เรามันเป็นอย่างไรอยู่เราจึงดิ้นรนที่ออกมาจากพบคือออกมาจากเสียขอบเขตแห่งความทุกข์ไม่มีความทุกข์นี่จะออกมาจากพบมหาพระนิพพานนี่ถ้าโดยหลักใหญ่ๆแล้วก็จะต้องปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ประการนักเรียนก็ท่องกันได้แล้วไปศึกษาดูแล้วปฏิบัติดูมีความถูกต้อง8ประการที่เรียกว่าอัตถังคิกมรรคสัมมาทิฏฐิมีความคิดเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปโปปรารถนาถูกต้องสัมมาวาจาพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันโตมีการงานถูกต้องสัมมาอาชีโวดำรงชีวิตถูกต้องสัมมาวายาโมพยายามอยู่อย่างถูกต้องสัมมาสติดำรงสติไว้ถูกต้องสัมมาสมาธิตั้งใจไว้มั่นคงอย่างถูกต้องรวมเป็นถูกต้อง8ประการอยู่อย่างนี้แล้วกิเลสไม่เกิดกิเลสไม่อาจจะเกิดได้แก่บุคคลผู้ดำรงตนอยู่ในความถูกต้อง8ประการนี้อย่างน้อยมันก็บรรเทาหรือมันหยุดไปถ้าทำถึงที่สุดจริงๆแล้วมันถึงกับจะขาดหมดไปเลยความถูกต้อง8ประการนี้ปฏิบัติได้หลายระดับแล้วแต่ความสามารถสติปัญญาอุปนิสัยของคนนั้นๆเป็นคนๆไปถ้ามันถูกต้องได้จริงถึงที่สุดเป็นเวลาพอควรแล้วกิเลสมันหมดไปเพราะว่าเมื่ออยู่ด้วยความถูกต้องอย่างนี้แล้วกิเลสไม่ได้รับปัจจัยไม่ได้รับอาหารกิเลสไม่ได้รับอาหารกิเลสก็จะพร้อมลงจนถึงโอกาสอันหนึ่งมันก็หมดไปเพราะว่าเราเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ชนิดที่กิเลสไม่ได้กินอาหารนั่นแหละเราจะยกมือไหว้ตัวเองได้ตลอดเวลาเราจงอยู่ชนิดที่กิเลสไม่ได้กินอาหารทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้ง6ทางนี้กิเลสจะพร้อมลงแล้วก็จะสิ้นไปในที่สุดก็เรียกว่าสิ้นอาสวะสิ้นอนุสัยสิ้นเชื่อแห่งกิเลสนี่เรียกว่าทางนี้
เป็นทางอันประเสริฐประกอบไปด้วยองค์แปดเป็นหนทางที่ท่านไม่บัญญัติว่ากุศลหรืออกุศลแต่เป็นทางที่จะระงับเสียซึ่งกุศลและอกุศลคือจะไปพ้นจากภพจะขึ้นไปพ้นจากความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะขึ้นไปเสียจากความเวียนว่ายเรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดเป็นหนทางอันประเสริฐเดินแล้วไปสู่ที่ที่มนุษย์ไม่เคยไปคือพระนิพพาน ไปศึกษาเองเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดแล้วก็ค่อยมาถามมาพูดกันทีหลังโดยรายละเอียดเพราะว่าไอ้ส่วนที่อาจจะศึกษาได้เองก็มีอยู่มากพอนะเรื่องอริยมรรคในองค์แปดส่วนเรื่องที่ศึกษาไม่ไหวก็ค่อยมาพูดกันทีหลังก็ได้เดี๋ยวนี้เพียงจะบอกให้รู้ว่าไอ้ทางเดินที่ถูกต้องสำหรับไปนิพพานนั่นคืออริยมรรคในองค์แปดส่วนทางเดินที่จะเป็นไปในภพทั้งหลาย31ภพนั้นมันก็มีอยู่เฉพาะเรื่องของมันก็มีข้าวอย่างที่ว่าฟังมาแล้วมันก็มีรายละเอียดเฉพาะอยู่มากเหมือนกันสนใจก็ไปศึกษาดูแต่ไม่แน่ให้เดินเพราะว่ามันเป็นไปในภพเป็นไปในความวนเวียนอยู่ในกองทุกข์พูดโดยสมมติที่ชาวบ้านก็พูดกันอยู่ทั่วไปว่าเดินไปนิพพานไปนิพพานเดินไปนิพพานปู่ย่าตายายเขาก็เคยพูดเพราะว่าเขาเคยสนใจกันมากเดินไปนิพพานนี่มันมีความหมายที่กำกวมเดินไปนิพพานนะมันเดินด้วยจิตใจขาไม่ต้องเดินโดยยานพาหนะใดๆก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องเดินยิ่งเดินไม่ถึงยิ่งเดินยิ่งไม่ถึงแต่ถ้าอบรมจิตใจให้สูงให้อยู่เนื้อกิเลสยิ่งขึ้นทุกทีนั่นแหละเรียกว่าการเดินไปนิพพานอย่างถูกต้องโดยภาษาธรรมภาษาพระธรรมเดินไปนิพพานหมายความว่าอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะก้าวขาจะวิ่งไปเดินไปนิพพานอย่างนี้มันไม่ถึงเพราะไม่ใช่เรื่องทางวัตถุไม่ใช่เรื่องทางรูปมันเป็นเรื่องที่ยิ่งกว่ารูปมันต้องเดินด้วยใจแต่มันก็ไม่ใช่ใจนะไอ้ใจที่อบรมดีแล้วจะเดินไปนิพพานนิพพานก็ไม่ใช่ใจนิพพานก็ไม่ใช่จิตนิพพานก็ไม่ใช่มโนแต่ว่าเป็นสิ่งที่อาจจะรู้ได้ด้วยจิตของบุคคลผู้ปฏิบัติถึงเข้าแล้วเมื่อปฏิบัติถึงเข้าแล้วจิตนั้นจะรู้สึกรู้จักรู้เสวยรสของพระนิพพานได้